ี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงสภาพรถเก๋งที่พังเสียหายกับสภาพผู้เสียชีวิตที่ติดคาอยู่ในรถน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับพวกนักซิ่งตีนผีทั้งหลายเพราะถ้าหากเราประมาทขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะมีแต่ความสูญเสียอย่างที่เห็นแน่นอนอย่างเช่นกรณีนี้ที่รถเก๋งขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วไม่สามารถควบคุมรถได้จึงชนเข้ากับขอบทางของถนนทำให้คนขับและผู้โดยสารที่มาด้วยนั้นเสียชีวิตทันทีดังนั้นการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถเร็วอีกหรือด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ